ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องครูบ้านนอกบทประพันธ์ของคำหมานคนไข่นะคะห้องสมุดหลังใหม่ร่วมรำลึกวันครูแล้วก็การจากไปของศิลปินมรดกอีสานท่านนี้ครูบ้านนอกบทประพันธ์ที่เป็นตำนานอีกบทหนึ่งของนวนิยายที่สะท้อนชีวิตของครูในชนบทที่ต้องต่อสู้กับความยากลำบากกับความยากจนกับความอยุติธรรมของระบบกับผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญซึ่งในช่วงหลังๆประเด็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความอยุติธรรมก็ดูเหมือนว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเชื่อแน่ว่าครูขมานคนไข้นะคะก็น่าที่จะเขียนเรื่องนี้มาจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นจากการที่เคยเป็นครูบ้านนอกอยู่ระยะหนึ่งวันนี้มาถึงตอนที่16ค่ะเรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วจันเคนลงแข่งตีกรองแทนไอ้คูนและก็เป็นผู้ชนะทำกลางความดีใจของชาวบ้านหนองหมาว้อซึ่งเป็นเจ้าภาพจากนั้นก็ถึงงานเลี้ยงซึ่งทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจในการที่จะรับรองแขกอย่างเต็มที่ครูดวงดาวถูกเรียกให้ไปเสิร์ฟเหล้าแล้วก็ถูกครูสวัสดิ์เนี่ยแทะโลมพอครูดวงดาวลุกขึ้นไปห้องน้ำครูสวัสดิ์ซึ่งเมามายก็เดินตามไปแล้วก็ถือโอกาสลวนลามครูดวงดาวครูปิยะกับครูพิสิทธิ์รีบวิ่งไปช่วยท่ามกลางความมืดและความชุลมุนมีเสียงปืนดังขึ้นมาครูสวัสดิ์ถูกยิงหัวแตกแล้วก็จับมือใครไม่ได้จากนั้นไม่นานพิสิทธิ์ถูกย้ายไปที่โรงเรียนชายแดนซึ่งธุระกันดารมากท่ามกลางความเสียดายของเพื่อนร่วมโรงเรียนโดยเฉพาะปิยะซึ่งเขารู้สึกว่าครูพิสิทธิ์กำลังจะเข้าที่แล้วก็พิสิทธิ์เองก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองดีขึ้นมากและครั้งนี้ปิยะบอกว่าพิสิทธิ์รับผิดแทนเขาแล้วก็บอกว่าแท้จริงแล้วเขาเองต่างหากที่เป็นคนลงมือเมื่อถึงกำหนดใกล้จะปิดเทอมดวงดาวชวนปิยะไปเที่ยวอุบลปิยะรับปากว่าจะไปแต่บอกว่าจะเข้าป่าไปดูการทำน้ำมันยางกับอาจารย์เคนก่อนที่จะไปเที่ยวอุบลกับหญิงสาวแล้วก็ช่วงนี้ปิยะมองเห็นรถที่เข้าไปในป่าแล้วก็กลับออกมาพร้อมด้วยไม้ต้นใหญ่ๆและเมื่อตรวจตราดูแล้วเขาก็พบว่าไม่มีเครื่องหมายของการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้ตอนที่16ครูบ้านนอกรอคุณอยู่เชิญค่ะบริเวณส่วนล่างของตำบลผักอีฮีนเป็นป่าไม้เบญจพรรณแล้วก็ลึกเข้าไปเป็นป่าทึบจนจดแนวพรมแดนต่างประเทศบริเวณที่เป็นชายป่ามีผู้คนเข้าไปจับจองแผ้วถางเป็นไร่นาที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากท้องที่อำเภออื่นๆที่แห้งแล้งแล้วก็ดินจืดแล้วอย่างเช่นอำเภอหัวตะพานอำเภอม่วง30
ป่าที่ถูกแผ่วถางยังคงสภาพให้เห็นว่าเป็นป่าส่วนบริเวณที่ลึกเข้าไปจนถึงชายแดนนั้นเป็นป่าทึบไม่มีหมู่บ้านหรือผู้คนเข้าไปทำมาหากินยกเว้นพวกล่าสัตว์พวกหาของป่าแล้วก็พวกทำน้ำมันยางบางคนที่กล้าเข้าไปในป่าลึกๆคนที่เคยไปก็มักจะมีเรื่องราวลึกลับต่างๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นต้นไม้ใหญ่ที่มีผีมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายความอุดมสมบูรณ์ของผลหมากรากไม้แล้วก็ของป่าอื่นๆแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนใดสนใจที่จะเข้าไปพิสูจน์ส่วนใหญ่ก็พอใจที่จะเก็บเห็ดหาหน่อไม้เผาถ่านแล้วก็ทำน้ำมันยางอยู่แถวๆชายป่าการทำน้ำมันยางเป็นอาชีพสำคัญอย่างหนึ่งของชาวบ้านหนองมาว้อวิธีการก็คือเอาขวานบากโคนต้นยางซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่ให้เป็นหลุมลึกพอที่น้ำขังได้หลุมนี้อยู่เหนือพื้นดินประมาณ1เมตรเมื่อขุดหลุมเรียบร้อยก็เอาไฟจุดแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ 2-3 วันน้ำมันยางก็จะไหลออกมาขังอยู่ในหลุมนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของแต่ละคนก็จะรู้ว่าหลุมใดเป็นของตนคือหลุมใครหลุมมันไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ์ของกันการตักน้ำมันยางก็จะตักใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เรียกว่าบั้งขี้ยางเมื่อรวบรวมได้แล้วก็นำไปขายหรือว่าใช้ประโยชน์เช่นเอาไปผสมกับไม้ผุๆที่เรียกว่าขี้ขอนดอกเป็นไต้ผสมกับชันที่บดละเอียดทาครุตักน้ำหรือว่าเอามายาเรือผู้ที่รับซื้อน้ำมันยางจากชาวบ้านก็คือลุงจานเกินซึ่งรวบรวมน้ำมันยางใส่ถังใหญ่ส่งขายตัวจังหวัดแท้จริงแล้วการทำน้ำมันยางเป็นเรื่องที่ต้องขอสัมปทานจากรัฐบาลเพราะว่าไม้ยางเป็นของหวงห้ามสำหรับการตัดโค่นต้นยางนั้นจะกระทำมิได้เลยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่อย่างไรก็ตามการที่ชาวบ้านทำน้ำมันยางโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นเพราะว่าเคยทำกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายสืบทอดต่อกันมาส่วนการตัดโค่นไม้ยางแล้วก็ไม้อื่นๆสำหรับการก่อสร้างบ้านเรือนก็ยังคงมีอยู่บ้างมีทั้งประเภทที่ขอให้อนุญาตแล้วก็ประเภทที่ลักลอบทำมาระยะหลังๆนี้ตั้งแต่มีโรงเลื่อยของเสี่ยมังกรมาตั้งใกล้ๆอำเภอการลักลอบตัดไม้ของชาวบ้านก็มักจะถูกเจ้าหน้าที่รบกวนคือมีการจับกุมบ่อยครั้งจนชาวบ้านบางคนที่คิดจะลักลอบตัดไม้ต้องเปลี่ยนใจไปซื้อไม้ของโรงเลื่อยและปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเสี่ยมังกรเป็นผู้ได้รับสัมปทานป่าไม้ในบริเวณนี้เสี่ยมังกรนี่ก็รวยมากนะคะเพราะว่านอกจากโรงเลื่อยในอำเภอนี้ก็ยังมีโรงเลื่อยอีกในท้องที่อำเภอเขมราชอำนาจเจริญและในจังหวัดยะโสธรจัดว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งทีเดียวในวงการค้าไม้ของภาคอีสานทีนี้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็มีเรื่องเล่าที่สร้างความแตกตื่นไปทั่วอำเภอบอกว่ามีผีป่าจับชาวบ้านที่ไปทำน้ำมันยางแล้วก็ไปหาของป่าทำให้ชาวบ้านนี้กลัวกันเป็นอันมากจนไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปในป่าลึกคนเดียวแต่อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเพียงแค่คำเล่าหรือว่าข่าวลือเท่านั้นไม่มีใครที่สามารถจะยืนยันได้จริงๆว่าใครบ้างที่หายไปหรือว่าถูกผีป่าจับตัวไปจนกระทั่งเมื่อ 4-5 วันก่อนทิดเลียงชาวบ้านคนหนึ่งที่เข้าไปตักน้ำมันยางคนเดียวอย่างที่เคยทำมาหลายปีจนกระทั่งถึงวันนี้ทิดเลียงก็ยังไม่กลับมาไม่มีใครรู้ว่าทิดเลียงหายไปไหนบางคนก็บอกว่าผู้ก่อการร้ายจับตัวไปแต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าผีป่ามาเอาตัวไป
ปิยะสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่แรกที่ได้ข่าวเขาพยายามจะสืบค้นความจริงจากทุกทางแม้แต่ไปที่บ้านของทิดเลียงเพื่อสอบถามเรื่องราวจากปากคำของลูกเมียคราวนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะหาประสบการณ์แล้วก็สืบค้นเรื่องนี้ชายหนุ่มจึงขอเข้าไปในป่ากับจานเคนทั้งคู่ออกเดินทางตั้งแต่เช้าไปตามเส้นทางเกวียนที่มีรอยรถลากไม้ผ่านเข้าออกป่าไม้เบญจพรรณเริ่มผลัดใบไม้แดงไม้เต็งไม้รังไม้ตะเคียนและไม้มาฆ่าต้นใหญ่ที่รอดพ้นจากการถูกตัดโค่นยังมีอยู่มากต้นพยูนชิงชันซึ่งเป็นไม้มีค่าอย่างที่เรียกว่าช่างเนื้อไม้ขายเป็นกิโลก็ยังมีอยู่บ้างไม้ใหญ่ที่ไม่รู้จักชื่อก็มีอีกหลายชนิดที่แผ่กิ่งก้านใบจรดกันทำให้ป่านั้นร่มรื่นตะแบกและอินทนิลออกดอกสีม่วงสลับกับสีแดงของดอกนิ้วป่าดูงามยิ่งนักนกเปร้าและนกหัวขวานซึ่งเป็นนกที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปจากป่าภาคอีสานบินผ่านไปพร้อมกับส่งเสียงร้องประชันกับเสียงไก่ป่าที่แว่วมาจากมุมต่างๆของป่าน ี่เป็นครั้งแรกที่ปิยะได้เข้ามาในป่าลึกแบบนี้ชายหนุ่มตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้พบเห็นตื่นตาตื่นใจกับต้นไม้ดอกไม้แล้วก็ผลไม้ป่าต่างๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนความร่มเย็นแล้วก็เสียงร้องของนกทำให้เขามีความสุขจนแทบจะลืมโลกภายนอกและเมื่อถึงบริเวณที่จานเคนทำน้ำมันยางทั้งคู่ก็หยุดพักแล้วช่วยกันตักน้ำมันยางใส่กระบอกไม้ไผ่หรือบ้างขี้ยางที่เตรียมมาจนกระทั่งเต็มทั้ง4กระบอกคุณอามาขุดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปิยะถามถึงหลุมที่เป็นรอยบากลึกเข้าไปในโคนของต้นยางขนาดใหญ่จันเคนตอบว่าขุดตั้งแต่ปีกลายของผมมีอยู่ 4-5 ต้นเท่านั้นปิยะมองไปยังต้นยางอื่นๆที่มีรอยเผาไหม้สีดำที่หลุมน้ำมันยางเหนือโคนต้นในบริเวณนั้นแล้วนั่นล่ะครับของใครบ้างก็ของพวกชาวบ้านนี่แหละเราจะรู้กันว่าต้นไหนเป็นของใครถึงเวลามาตักก็ตักเอาแต่ของตัวเองไม่ขโมยเอาของคนอื่นดีนะครับอยู่ไกลหูไกลตาแบบนี้ยังไม่มีการขโมยของกันนับว่าชาวบ้านของเรามีจิตใจสูงมากไม่เหมือนชาวเมืองที่มีแต่จะแก่งแย่งเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่เดี๋ยวนี้บ้านเราก็กำลังจะกลายเป็นอย่างนั้นแล้วยิ่งบ้านเมืองเจริญขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งเห็นกับตัวมากขึ้นเท่านั้นจันเคนวางบ้างขี้ยางทั้ง4กระบอกพิงโคนต้นยางใหญ่ปูผ้าขาวม้าลงแล้วก็แก้ห่อข้าวออกอ้าวกินข้าวเสียก่อนแล้วไปเก็บดอกกระเจียวเก็บผักหวานไปกินบ่ายๆค่อยกลับขณะที่ทั้งสองกำลังกินข้าวอย่างอร่อยอร่อยอยู่นั้นเสียงรถยนต์วิ่งเกียร์ต่ำก็ดังขึ้นแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ผ่านไปในป่าลึกปิยะชะเง้อมองไปตามเสียงนั้นแต่มองไม่เห็นจึงไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรมีรถเข้ามาถึงที่นี่ด้วยหรือครับอ๋อก็พวกตัดไม้นั่นแหละคงจะเป็นรถของเสี่ยมังกรมั้งจันเคนปั้นข้าวเหนียวจิ้มแจ่วแล้วก็หยิบแมงจีนูนคั่วใส่ปากป่าแถบนี้เสี่ยมังกรก็ได้รับสัมปทานด้วยหรือครับผมเข้าใจว่าที่นี่น่าจะเป็นป่าสงวนนะครับไม่รู้สิครูก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ามันขนไม้ออกไปทุกวันตั้งแต่ปีกลายไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นปิยะยกกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำขึ้นดื่มจากนั้นก็ล้างมือผมจะไปเดินดูอะไรแถวนี้สักหน่อยคุณอาเก็บผักแล้วก็รอผมอยู่ที่นี่นะครับหรือถ้าผมมาก่อนผมก็จะรอคุณอาอยู่ที่นี่อย่าไปไกลนักนะ
เดี๋ยวจะหลงทางชายหนุ่มเดินข้ามเถาวัลย์ขนาดใหญ่ไปแล้วก็ลัดเลาะไปตามป่าจิตใจของปิยะตอนนี้มุ่งไปที่เสียงรถซึ่งเงียบหายไปแล้วเพียงครู่เดียวเขาก็มาถึงเส้นทางที่มีรอยรถผ่านไปใหม่ๆเขาเดินตามทางนั้นไปชั่วเวลาไม่ถึง5นาทีได้ยินเสียงเครื่องจักรกำลังทำงานได้ยินเสียงต้นไม้ล้มเขาเร่งฝีเท้าตรงไปยังที่มาของเสียงโดยเดินลัดเข้าไปในแนวป่าแทนที่จะไปตามรถโดยไม่สนใจต่อการขูดข่วนของน้ำและกิ่งไม้ตามแขนขาและใบหน้าคือไม่เดินไปตามถนนแต่ว่าแอบลัดเลาะไปในที่สุดปิยะก็มาถึงที่ที่สามารถจะมองเห็นบริเวณอันเป็นที่โล่งกว้างเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นลงแล้วก็ล้มทับต้นเล็กๆหักระเนระนาดเขามองเห็นเพิงที่พักซึ่งมุงด้วยผ้าใบในบริเวณนั้นมีรถลากไม้จอดอยู่3คันมีคนงานหลายคนกำลังใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดกิ่งไม้และท่อนสูงมีเสียงเครื่องจักรทำงานดังสนั่นลั่นป่าขณะที่ปิยะกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นก็มีรถแลนด์โรเวอร์คันหนึ่งคลานเข้ามาจอดใกล้บริเวณเพิงพักชายหนุ่มแฝงกายเข้าไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นหมอบสังเกตการด้วยใจระทึกสักครู่หนึ่งเครื่องจักรทั้งหลายก็หยุดทำงานไหนมันอยู่ที่ไหนไอ้คนสอดรู้สอดเห็นเอาตัวมันมานี่นั่นคือเสียงของเสี่ยมังกรซึ่งหันหน้ามาทางปิยะแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังได้ยินไปทั่วป่าจากนั้นปิยะก็เห็นคนงานสองคนเดินถือปืนรุนหลังชายวัยกลางคนร่างผอมแห้งที่ถูกมัดมือไพร่หลังออกมาต่อหน้าเสี่ยใหญ่และแล้วในระยะห่างประมาณ20เมตรครูหนุ่มก็เห็นได้ชัดเจนว่าชายเคราะห์ร้ายผู้นั้นก็คือทิศเลียงชาวบ้านผู้มาตักน้ำมันยางและหายไปเมื่อ5วันก่อนนั่นเองปิยะจ้องดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจระทึกแทบไม่กระพริบตาและไม่หายใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจากนั้นปิยะก็เห็นเสี่ยมังกรชี้หน้าทิศเลียงแล้วก็บอกว่าอยู่ดีๆไม่ชอบสอดรู้สอดเห็นนักแกต้องถึงที่ตายอีกคนเหมือนไอ้พวกนั้นทิศเลียงกลัวจนตัวสั่นคุกเข่าร้องขอชีวิตโธ่อย่าทำผมเลยครับนายผมไม่ได้ตั้งใจจะมาดูพวกนายเลยปล่อยผมไปเถอะผมไม่บอกใครหรอกไม่ได้คืนปล่อยแกไปก็ต้องมีสักวันที่แกปิดปากไม่อยู่ไม่มีทางอื่นนอกจากจะฆ่าแกจะได้หมดเรื่องหมดราวไปเลยทิดเลียงหน้าซีดเหงื่อแตกท่วมตัวขยับเข้าไปอีกก้มลงแทบเท้าเจ้าพ่อป่าไม้แห่งภาคอีสานอย่าฆ่าผมเลยครับนายถ้านายกลัวว่าผมจะไปบอกคนอื่นก็ให้ผมอยู่กับนายทำงานให้นายในป่านี้ก็ได้จะให้ผมทำอะไรผมก็ยอมแล้วก็จะไม่ขอค่าตอบแทนใดๆขอให้ไว้ชีวิตผมก็พอแล้วเสี่ยมังกรนิ่งไอ้อ่วมหัวหน้าคนงานซึ่งเป็นชาวบ้านผักอีฮีนมองหน้าเสี่ยมังกรแล้วก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันนะครับนายไอ้นี่ไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกผมรู้จักมันดีฆ่ามันก็เหมือนกับฆ่าหมาตัวหนึ่ง
เอามันไว้ใช้งานดีกว่าผมจะดูมันเองมึงแน่ใจหรือไอ้อ่วมถ้ามึงแน่ใจกูก็จะมอบให้มึงจัดการอย่าให้มันออกไปนอกป่าก็แล้วกันครับนายกลางวันผมจะไม่ให้คลาดสายตาส่วนกลางคืนผมจะล่ามโซ่เอาไว้เสี่ยใหญ่ลังเลมองหน้าทิดเลียงนึกถึงชาวบ้านที่เขาสั่งให้ฆ่ารายก่อนๆก็แสดงว่าที่ผ่านมามีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาพบเห็นแล้วก็หายไปนี่คือความลับของป่าไม่ใช่เรื่องของผีสางอะไรแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนตอนนี้ปิยะมาเที่ยวอุบลกับดวงดาวชายหนุ่มและหญิงสาวออกจากร้านอาหารที่โรงแรมเจียวกีเดินเข้าซอยข้างโรงแรม9ชั้นอุบลโฮเทลทะลุออกถนนพรหมราชถึงร้านขายผ้าทั้งคู่เข้าไปในร้านตรงหัวมุมถนนสายสั้นๆที่เชื่อมระหว่างถนนพรหมราชกับถนนพรหมเทพดวงดาวเลือกผ้าส่วนปิยะขอตัวไปที่ร้านถ่ายรูปข้างๆกันชายหนุ่มซื้อกล้องถ่ายรูปแบบ Instamatic พร้อมด้วยฟิล์มแล้วก็ไฟแฟลชแล้วก็รีบกลับมาหาหญิงสาวที่ร้านถ่ายผ้าสมัยก่อนระบบการถ่ายรูปก็ยังคงเป็นระบบฟิล์มนะคะถ้าเป็นสมัยนี้โอ้สบายมากไม่ต้องซื้อใช้มือถือได้เลยใช่ไหมระหว่างที่อยู่บนดวงดาวก็ชวนเพื่อนๆพาปิยะไปเที่ยวที่หาดวัดใต้ล่องเรือตามลำน้ำมูลแล้ววันต่อมาทั้งคู่ก็ไปเที่ยวที่แก่งสะพือที่อำเภอพิบูลมังสาหารโดยน้องชายของดวงดาวเป็นคนขับรถให้อยู่อุบลเพียง3วันปิยะก็เข้ากรุงเทพตลอดเวลา5วันที่กรุงเทพครูหนุ่มไปหาเพื่อนซึ่งทำงานหนังสือพิมพ์ถึง2วันเขาเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบ้านหนองหมาว่อให้เพื่อนฟังแล้วก็รับปากว่าจะส่งรายละเอียดของบางเรื่องให้อีกทันทีที่มาถึงบ้านหนองหมาว้อปิยะไปหาจานเคนพร้อมด้วยหนังสือใบลานที่เขาซื้อมาฝากหนึ่งผูกผมซื้อนิทานเสียวสวาทมาฝากครับคิดว่าคุณอาคงจะชอบเพราะว่าเห็นพูดถึงอยู่เสมอฉบับนี้เป็นฉบับที่แปลมาจากตัวธรรมตัวธรรมหมายถึงตัวอักษรโบราณที่ชาวอีสานใช้เขียนพระธรรมคำสอนและนิทานชาดกต่างๆที่เป็นคำสอนขอบใจมากผมอยากได้มานานแล้วนิทานเสียวสวาทเป็นนิทานเก่าแก่ของภาคอีสานบ้านเรามีบทสั่งสอนลูกหลานที่มีคุณค่ามากนับวันแต่จะหายากคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักหรอกจันเคนมีสีหน้าพอใจอย่างเห็นได้ชัดเย็นวันเดียวกันปิยะควบจักรยานไอ้โกรงไปที่บ้านของครูใหญ่และบ้านพยอมเขามีของฝากจากกรุงเทพสำหรับครูใหญ่แม่คำและพยอมคนละชิ้นครูหนุ่มนั่งคุยกับแม่คำและพยอมเพียงครู่เดียวก็ลากลับเขารู้สึกว้าเวและคิดถึงดวงดาวอยากให้ถึงวันเปิดภาคเรียนไวๆทั้งที่รู้ว่าเหลือเวลาอีก10กว่าวันเท่านั้นก็จะถึงเวลาเปิดภาคเรียนพอปิยะคล้อยหลังไปหมอสมบัติก็ขึ้นมาที่บ้านของแม่คำผมมาเก็บเงินที่บ้านลุงจำปาผัดผ่อนมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้แกบอกว่าให้รอเงินลูกสาวจากกรุงเทพหมู่บ้านเรานี่เงียบเหงาจริงๆใครๆก็ไปทำงานที่กรุงเทพกันหมดหมอสมบัติพูดอย่างอ่อนใจนั่งลงแล้วก็มองไปที่ถุงกระดาษสีน้ำตาลใหม่เอี่ยมข้างๆพยอมสมัยก่อนเวลาที่ซื้อข้าวซื้อของโดยเฉพาะซื้อเสื้อซื้อผ้าเขาก็จะใส่ถุงกระดาษให้นะคะถุงกระดาษสีน้ำตาลคุณสมบัติขออภัยหมอสมบัติก็ถามทันทีว่านั่นถุงอะไร
ครูปิยะซื้อมาฝากพยอมหยิบถุงกระดาษส่งให้หมอสมบัติมีสีหน้าไม่พอใจเปิดดูของในถุงแล้วก็ส่งคืนเอาเก็บไว้เถอะคงจะดีใจอยู่หลายวันละสินะไม่มีอะไรหรอกหน้าเขาซื้อมาให้ก็ต้องรับเอาไว้ไม่เห็นจะเป็นอะไรคนนับถือกันอย่าคิดอะไรเลยพยอมชาชินแล้วกับความหึงหวงของหมอสมบัติหมอสมบัติหันไปทางแม่คำแล้วก็บอกว่าผมคิดว่าจะหาผู้ใหญ่มาสู่ขอก่อนเดือน6นี้คิดว่าน่าจะหาเงินทองได้ทันไม่อยากจะยืดเวลาออกไปอีกแล้วก็แล้วแต่หมอจะเห็นดีเห็นงามแม่ก็อยากจะเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีจะได้หมดห่วงวันรุ่งขึ้นปิยะมุ่งหน้าเข้าป่าไปตามเส้นทางเดิมเขาเป็นคนช่างสังเกตเพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาก็มาถึงที่พักคนงานของพวกตัดไม้ชายหนุ่มเลือกมุมที่เหมาะและปลอดจากการสังเกตของคนงานถ่ายภาพการทำงานสภาพของป่าและเพิงที่พักคนงานตลอดจนรถและเครื่องมือตัดโค่นต้นไม้จนหมดฟิล์มไปทั้งม้วนเมื่อได้ภาพเป็นที่พอใจแล้วเขาก็เลี่ยงออกมาจากบริเวณนั้นแล้วเดินทางกลับตอนนี้ครูหนุ่มแน่ใจแล้วว่าเสี่ยมังกรอาศัยอิทธิพลลักลอบตัดไม้นอกเขตสัมปทานแล้วก็ขนมาแปรรูปที่โรงเลื่อยของตนปล่อยให้ท่อนสูงที่ตีตราเรียบร้อยนอนตากแดดตากฝนอยู่หน้าโรงเลื่อยส่วนไม้ที่เลื่อยอยู่ตลอดวันแล้วก็ตลอดคืนด้วยนะคะเป็นไม้เถื่อนทั้งสิ้นปิยะเองก็ไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรู้เรื่องหรือว่าให้ความร่วมมือด้วยหรือเปล่าแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคนงานของเสี่ยมังกรนั้นทำงานสะดวกมากไม่มีใครขัดขวางไม่เคยมีข่าวการจับกุมแม้แต่การตรวจค้นโรงเลื่อยของเสี่ยมังกรคือทุกอย่างราบรื่นมากปิยะตัดสินใจที่จะเปิดโปงเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนเพื่อต่อต้านการทำลายป่าไม้ซึ่งกำลังเป็นข่าวใหญ่อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศแต่ก่อนนั้นเขาเคยได้ข่าวว่าผู้มีอิทธิพลร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าอันมีค่ามหาศาลในรูปแบบต่างๆกันเช่นการตัดถนนการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำและการสร้างนิคมสร้างตนเองบัดนี้เขาได้พบเหตุการณ์เช่นว่าด้วยตนเองด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นครูประชาบาลและพลเมืองไทยคนหนึ่งปิยะจึงตัดสินใจที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้อย่างจริงจังและจนถึงที่สุดเมื่อเข้าอำเภอและก็อัดรูปที่ลักลอบถ่ายเรียบร้อยแล้วเขาก็คัดเลือกเอารูปที่ชัดเจนหลายรูปส่งไปพร้อมจดหมายถึงเพื่อนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่กรุงเทพชายหนุ่มเล่าเรื่องเพิ่มเติมจากที่ได้เคยคุยกันในคราวที่ปิยะไปกรุงเทพก็คือมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นข้อมูลใหม่พร้อมกับรูปถ่ายที่เป็นหลักฐานสำคัญในตอนท้ายของจดหมายปิยะได้กำชับว่าอย่าให้เพื่อนระบุชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องให้บอกแต่เพียงว่าเหตุเกิดที่อำเภอหนึ่งในตอนใต้ของจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นก่อนวันเปิดเรียนภาคต้น 2-3 วันปิยะไปนั่งคุยกับชาวบ้านอยู่ที่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆตามที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์จริงๆแล้วเขารอคอยอ่านข่าวที่เขาส่งไปยังเพื่อนนักหนังสือพิมพ์แล้วก็ลุ้นว่าเพื่อนจะลงพิมพ์ให้หรือเปล่าและถ้าลงพิมพ์จะเป็นข่าวในลักษณะไหนวันนี้ก็เหมือนกับวันอื่นๆที่มีชาวบ้านมารออ่านหนังสือพิมพ์นี่ก็3โมงแล้วรถยังไม่เข้ามาอีกหรือนี่ลุงว่าจะรออ่านหนังสือพิมพ์ซะหน่อยอยากรู้ว่าเขาจะยิงเป้าใครอีกบ้าง
เป็นไงครูบ้านเมืองเป็นยังไงกันนี่ถึงมีแต่ปล้นฆ่าข่มขืนทุกวันมันจะไหวหรือนี่ปิยะยิ้มให้เมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาถามชวนคุยแล้วก็รออ่านหนังสือพิมพ์เรื่องแบบนี้มีอยู่ทั่วไปนั่นแหละครับลุงจันเพราะว่าเราได้อ่านหนังสือพิมพ์เราก็เลยรู้ว่ามีเรื่องเหล่านี้เมื่อก่อนเราไม่มีหนังสือพิมพ์อ่านเราก็เลยไม่รู้เว้นเสียแต่ว่าจะเกิดเหตุขึ้นในท้องที่ของเรานั่นน่ะสิตั้งแต่มีที่อ่านหนังสือพวกเราหูตากว้างมากขึ้นได้อ่านข่าวคราวเรื่องราวต่างๆทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในโลกกว้างใหญ่กว่าแต่ก่อนชาวบ้านคนหนึ่งพลิกหนังสือพิมพ์ดูรูปหน้าสี่ด้วยความสนใจเอ้ครูผู้หญิงนุ่งผ้าเตี่ยวแบบนี้มีอยู่ทั่วบางกอกหรือไงฮึปิยะหัวเราะชำเลืองดูภาพสาวๆในชุดอาบน้ำที่ตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับพ่อโสที่เห็นแต่งตัวอย่างในรูปเป็นเพียงพวกบางกลุ่มแล้วก็เขาแต่งเฉพาะเวลาที่เขาไปอาบน้ำที่ทะเลเท่านั้นคนบางกอกทั่วๆไปเขาก็แต่งตัวกันอย่างพวกเรานี่แหละครับจากนั้นเจ้ากาดจอดรถพืชชะโงกหน้าแล้วก็โยนหนังสือพิมพ์ลงมา2ฉบับวันนี้ไม่มีไทยรัฐทางร้านเอาเดลินิวมาให้แทนสมศักดิ์เด็กหนุ่มที่ดูแลที่อ่านหนังสือพิมพ์รับหนังสือพิมพ์มาใหม่ทั้ง2ฉบับก่อนจะบอกว่าเอทำไมไม่มีไทยรัฐล่ะพี่กาดเขาถูกปิดหรือไงเห็นทางร้านบอกว่าใครก็ไม่รู้ที่จังหวัดกว้านซื้อไทยรัฐฉบับนี้หมดทั้งจังหวัดเลยไม่รู้ว่าเขาซื้อไปทำไมตอนนี้ที่บ้านหลังใหม่ของเสี่ยมังกรซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลเจ้าของบ้านกำลังกราดเกรี้ยวเอากับลูกน้องพวกมึงรู้ไหมพ่อมึงจะลากคอเข้าตารางกันแล้วฉิบหายกันละคราวนี้พวกมึงจะต้องสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนี้เสี่ยใหญ่คว้างหนังสือพิมพ์ไปที่สมุนซึ่งนั่งหน้าเหี้ยมอยู่3คนมึงอ่านดูสิมันไม่บอกหรอกว่าอยู่ที่ไหนแต่คนอ่านและเจ้านายจะต้องรู้ว่าเป็นกูอุตส่าห์ให้คนกว้านซื้อทุกฉบับตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าหลงเหลืออยู่ที่ไหนบ้างหรือเปล่าอีกหน่อยกูว่ากองปราบจากกรุงเทพคงจะแห่กันมาผมว่ามันจะต้องพวกนักข่าวจังหวัดเรานะนายผมจะไปสืบเองไอ้พวกนักข่าวกูก็ว่ากูเลี้ยงดูมันดีแล้วทีเดียวก็ไม่แน่หรอกมึงสอบดูให้ได้นะไอ้สงได้ตัวการเมื่อไหร่กูจะตกรางวัลอย่างงามเสี่ยมังกรสั่งการแล้วก็เข้าห้องด้วยความหัวเสียเช้าวันเปิดภาคเรียนคุณปิยะคะอ่านข่าวนี้หรือยังหนังสือพิมพ์เมื่อ 2-3 วันมาแล้วหนูเข้าใจว่าเรื่องคงจะเกิดขึ้นแถวๆนี้ก็เลยเก็บเอามาให้อ่านดวงดาวยื่นหนังสือพิมพ์เก่าๆให้กับปิยะเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมาจากตัวจังหวัดอุบลคนละอำเภอกันและบ้านของเธอก็คงจะรับหนังสือพิมพ์เป็นประจำข่าวอะไรกันครับปิยะรับเอาหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมาอ่านด้วยความตื่นเต้นและเมื่อเห็นหัวข่าวและภาพประกอบที่หน้าหนึ่งชายหนุ่มก็รีบซ่อนความดีใจด้วยการตีสีหน้าเป็นปกติพบขบวนการทำลายป่าไม้รายใหญ่ที่อุบลระบุเสียอิทธิพลจอมบงการเขาอ่านออกเสียงดังๆพร้อมกับวางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะดูภาพซึ่งเห็นท่อนไม้ระเกะระกะเห็นเพิงที่พักเห็นรถลากไม้ที่มีป้ายทะเบียนชัดเจนหนูว่าน่าจะเป็นเสียมังกรแน่ๆเลยนะคะครูใหญ่คำเมาเข้ามาสมทบดูหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็บอกว่าคงจะเป็นเรื่องนี้นี่เองที่เสียมังกรให้ลูกน้องมาสืบข่าวถึงบ้านเราคงไม่ใช่พวกเรานะที่ส่งข่าวให้หนังสือพิมพ์พ่อชักจะเป็นห่วงพี่สิทธิ์ละสิรายนั้นเขามีอะไรบ้าบิ่นไม่เบาปิยะหลบสายตาครูใหญ่ในนี้ก็ไม่เห็นว่าเหตุเกิดที่ไหนแล้วก็ไม่มีชื่อเสียมังกรหรือว่าชื่อใครเลยใครผิดใครถูก
ก็คงจะว่ากันไปตามกฎหมายนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญเสี่ยมังกรเข้ามาพบเชิญนั่งคุณมังกรผู้ว่าราชการจังหวัดมองหน้าเสี่ยมังกรด้วยสายตาขุ่นเคืองเสี่ยใหญ่นั่งลงหลังจากที่ยกมือไหว้งามงามตามแบบพ่อค้าใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดลุกจากโต๊ะทำงานมานั่งที่โซฟาตรงหน้าผู้เป็นแขกเรื่องที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวเล่นเอาผมเดือดร้อนพวกกรุงเทพจะขึ้นมาสอบสวนวันศุกร์นี้รัฐบาลนี้กำลังเอาจริงเอาจังกับเรื่องป่าไม้ซะด้วยอย่างนี้ผมก็แย่แล้วสิโธ่ท่านครับท่านจะไปเชื่ออะไรกับข่าวหนังสือพิมพ์มันอาจจะถ่ายรูปจากที่ไหนก็ได้แล้วเขียนข่าวใส่ร้ายว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดเราแล้วป้ายทะเบียนรถที่เห็นในรูปนั้นคุณจะว่ายังไงมันบอกชัดเจนว่าเป็นรถของจังหวัดอุบลจะให้หมายความว่าพวกถ่ายรูปมันทำทะเบียนปลอมขึ้นอย่างนั้นเหรอเสียก็คงสังเกตเห็นแล้วไม่ใช่หรือไงผู้ว่าอารมณ์เสียแหมท่านนี้ช่างสังเกตจริงๆสมกับเป็นนักปกครองเสียใหญ่ยิ้มแย่ๆก่อนจะบอกว่าผมคิดว่าพวกที่มาจากกรุงเทพคงเป็นพวกเดียวกันผมพยายามแก้ไขไม่ให้ท่านเดือดร้อนเลยครับถึงยังไงก็ตามลงได้เป็นข่าวแบบนี้ผมก็ต้องเดือดร้อนจะเท็จจริงอย่างไรกระทรวงก็เล่นงานผมก่อนละเย็นนี้ผมจะเข้ากรุงเทพเสียเตรียมหาทางแก้ไขเอาไว้ด้วยรถ BM คันนั้นผมขอเอาไปใช้ที่กรุงเทพสัก 4-5 วันนะคือผู้ว่าก็ได้ผลประโยชน์จากเสียมังกรด้วยคือกินไปทั้งจังหวัดเลยกินกันทั่วถึงเรียกว่าเสียมังกรก็เลี้ยงไปทั่วนี่ก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนอิทธิพลในยุคนั้นหรือว่าอาจจะในยุคนี้ซึ่งก็น่าจะยังคงมีหลงเหลืออยู่นะคะในขณะที่ปิยะชายหนุ่มม้วนหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเอาไว้รูปถ่ายฝีมือของเขาตีพิมพ์ราอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่พร้อมด้วยข่าวการตัดโค่นไม้ทำลายป่าซึ่งในความรู้สึกของผู้อ่านทั่วประเทศแล้วข่าวนี้เป็นข่าวธรรมดาเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ทั่วทุกมุมของประเทศไทยแต่สำหรับปิยะนี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นคนถ่ายรูปแล้วก็ส่งข่าวแก่หนังสือพิมพ์ชายหนุ่มส่งหนังสือพิมพ์ให้จานเคนซึ่งเคยเดินทางเข้าไปตักน้ำมันยางด้วยกันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปิยะได้รู้เห็นความเป็นจริงเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าของเสี่ยมังกรคุณอาดูนี่สิครับจานเคนคลี่หนังสือพิมพ์ลงบนแคร่ไม้ไผ่เสี่ยมังกรใช่ไหมล่ะจันเคนมองหน้าครูหนุ่มอย่างมีความหมายหลังจากอ่านข่าวแล้วคุณอาคิดว่าใครขออ่านดูก่อนจันเคนพลิกไปอ่านข่าวหน้าหลังยิ้มแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าจะเป็นใครซะอีกนอกจากเสี่ยมังกรครูเป็นคนทำใช่ไหมแล้วแต่คุณอาจะคิดถ้าผมทำจริงคุณอาคิดว่าผิดหรือถูกปิยะแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็ถามความเห็นถ้าครูทำจริงๆก็ดีนะสิแต่ต้องระวังตัวให้มากขึ้นพวกนี้มีอิทธิพลมากถ้ามีอะไรเดือดร้อนผมยินดีช่วยเสมอจันเขนให้ความมั่นใจนี่คือชีวิตของครูบ้านนอกที่บางครั้งก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกับความ เรียกว่าเป็นความอยุติธรรมของระบบมั้งคะขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นยุคนี้สมัยนี้ต้องถือว่าดีขึ้นมากนะคะเดี๋ยวนี้เรามี Facebook เรามี LINE ในการที่จะส่งข่าวถึงกันและกันได้อย่างชนิดที่จับตัวใครไม่ได้
เหมือนกับว่ามันเป็นแสงสว่างที่ช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้ไปได้มากทำให้ความลับลดลงไปเยอะหมายถึงการกระทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นตรงกันข้ามกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและครูปิยะก็กำลังเอาตัวไปเสี่ยงกับอันตรายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่17ขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์ครูบ้านนอกในปี2521และในปี2553แล้วก็เพลงประกอบตอนเล่าเรื่องของวงองคาพยพค่ะทั้งเพลงบรรเลงโปงลางบรรเลงแคนแล้วก็จากเสียงพิณอันไพเราะด้วยลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง